ดาม่าหรือที่คนบางคนเรียกแทนว่ามาม่าครับเป็นชื่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดังของเมืองไทยที่มีรสชาติติดอันดับโลกครับมันเป็นคำที่พูดบ่อยครั้งในโลกออนไลน์ซึ่งเดิมทีเนี่ยดราม่ามันแปลว่าละครครับซึ่งใช้กับพวกละครหนังข่าวหรือว่าพวกทีวีซีรีส์อะไรประมาณนั้นจนกระทั่งพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปครับหันไปใช้กับเน็ตกันมากครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นทางเน็ตนะก็เป็นเรื่องที่เซรียิ่งกว่าการเจอหน้าคุยกันซะอีกให้ตายดิเพราะว่าสามารถใช้รูปอวตารปิดบังตัวเองได้ครับแล้วก็ในเมื่อมันเซรีขนาดนี้แล้วครับเวลาพูดมันก็จะสนุกปากนะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องอายใครครับแล้วเมื่อการแสดงความคิดเห็นมันไม่ถูกจริตของใครบางคนก็เลยต้องเกิดดราม่าในที่สุดครับโดยเอาจริงๆครับดราม่าเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า controversy หรือว่า controversy ครับซึ่ง controversy ก็คือกริยาแปลว่าแบบโต้แย้งพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ controversy แปลว่าการโต้แย้งเนี่ยมันก็เกิดดราม่าครับซึ่งดราม่าในโลกออนไลน์ครับมันมีมานานแล้วครับตั้งแต่ยุคเว็บบอร์ดครับโอ้โหเว็บบอร์ดสมัยก่อนอะประมาณ10กว่าปีนะจนกระทั่งมายุค Facebook ครับซึ่ง Facebook เนี่ยมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่อยากจะบอกผ่านทางสเตตัสแล้วก็โพสต์ให้คนอื่นเข้ามาดูครับเข้ามากดไลค์หรือว่าเมนพูดคุยอะไรนี่นั่นครับแล้วก็เมื่อ Facebook ครับมันสามารถแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยซึ่งในมุมมองสื่อครับมันคือสื่อขนาดย่อมๆที่ผู้ใช้เนี่ยมันจะแบบโอ้มันสื่อได้แบบไม่จำกัดครับแต่ว่ามันจะไม่มีจรรยาบรรณในบางคนนะครับทําให้โพสต์บางโพสต์เนี่ยแสดงความคิดเห็นในแบบของตัวเองแต่ความเป็นตัวเองเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งตามมาครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีจรรยาบรรณไงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของดราม่าครับจุดเริ่มต้นเกิดจากความขัดแย้งเกิดจากคอนเทนต์ที่สร้างความขัดแย้งกับคนบางคนซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเกิดส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อหาเชิงลบเหมือนประมาณว่าเนี่ยเราเม้นว่าสมมุติว่าเราไปกินอาหารร้านอาหารบางร้านเนี่ยโอ้โหน่ารักดีร้านอาหารแบบอร่อยมากคือจริงๆมันก็ไม่อร่อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ารูปทรงมันจะสวยแต่งร้านดีแล้วก็พอไปกินเสร็จอร่อยจริงแต่ว่าช่วงหลังจากที่กินเสร็จเนี่ยมันมีแมลงสาบหรือว่ามีนอนโยเย้นอนผีเสื้อนอนแบบจากโลกสวยเนี่ยมันโผล่ขึ้นมากลางโต๊ะครับมันก็เลยสาวๆแบบที่เห็นแบบร้องวีดไว้กันไปตามระเบียบส่วนผู้ชายก็เฮ้ยอะไรอะไรประมาณนี้อันนี้คือไม่เคยเจอแต่ว่ามันเคยมีข่าวไงไอ้ก็เล่าให้ฟังสมมุติว่าถ้ําร้านอาหารแบบแต่งแบบสวยเต็มที่เลยแต่ว่าดันมีพวกหนอนพวกแมลงไม่พึงประสงค์โผล่ขึ้นมาบนโต๊ะครับมันก็เลยแบบต้องร้องเรียนแล้วร้องเรียนผ่านอะไรพันทิปไงก็แบบว่าร้องเรียนผ่านพันทิปทำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่อะไรอย่างนี้สภาก็จะมีเจ้าของตัวเจ้าของอันนี้โครงการเนี้ยเขาเข้ามาเขาบอกว่าโอ้ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีดราม่าแบบอุ้ยมันไม่ดีนะทำไมปล่อยปะละเลยอะไรขนาดนี้ครับก็มันเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยไงฮะซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยนะเขาแบบด่าแบบโอ้โหมันไม่ดีมันไม่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้มันจะเริ่มดราม่าแต่ยังไม่ถึงดราม่า 100% ครับต่อไปครับเมื่อคนที่โดนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เลยตั้งประเด็นสวนกลับอ่ะคือสมมติว่าคนนี้เขาสร้างแบบว่าเว้ยมันมีหนอนในอันนี้ใช่ไหมแล้วเจ้าของร้านถ้าสมมุติว่าเจ้าของร้านแบบไม่ยอมขอโทษแต่ว่าคือมันเป็นความผิดพลาดอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะเจ้าของร้านอาจจะขอโทษแล้วแต่ว่าคนที่เล่นความขัดแย้งอะไรเงี้ยมันไม่จบครับมันต้องการจะใส่ไฟใส่ไปเรื่อยๆครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันก็จะเลยแบบบางคนแต่สมมุติว่าถ้าคนที่ด่าอะไรเนี้ยมันกลายไปว่ามันเอาภาพของคนอื่นภาพจากไออันอื่นมาเนี่ยมาใส่อย่างเช่นภาพนี้เกิดขึ้นในเมืองจีนแล้วก็ไปใส่ไลฟ์เว็บไอ้ร้านอาหารร้านนั้นแล้วร้านอาหารนั้นจับได้นะครับก็ตัวแย้งนะครับในการเป็นตู้แย้งกับนี้เริ่มดราม่าขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วต่อไปครับขั้นที่3คือดราม่าจะเกิดหรือไม่เกิดเมื่อคนฝั่งคอนเทนต์ไม่เห็นด้วยและประกาศสู้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นดราม่าจะเกิดจริงๆหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ฝ่ายเจ้าของคอนเทนต์ก็คือคนที่โต้แย้งน่ะเขายอมกับสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดหรือไม่ถ้ายอมก็คือฝ่ายค้านชนะฝ่ายคนทำคอนเทนต์แพ้แล้วเรื่องก็จบ
มันจะมีแบบดราม่านิดๆหน่อยแต่ว่ามันจบแล้วแต่ใครจะยอมให้ฝ่ายค้านมาพูดสุ่ม 4 สุ่ม 5ล่ะซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดดราม่าง่ายขึ้นครับอ่ะก็อย่างที่เราพูดแบบว่าไอ้คนทำดราม่าเนี่ยมันใส่ร้ายไอ้ร้านอาหารนั้นแล้วร้านอาหารนั้นจับได้แล้วคนที่เกิดดราม่าเนี่ยถ้าเขาแบบขออภัยขอโทษที่แบบทำผิดไปแล้วแล้วก็ยอมแบบดำเนินคดียอมมอบตัวซึ่งเรื่องมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของต้นเรื่องดันดิฟครับดิฟคอมลางเลยนั่นแหละฮะมันก็จะเกิดอันที่4ครับคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยครับก็จะเสริมด้วยวุฒิทางโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไอ้นี่มันใส่ร้ายแล้วก็มันเอาภาพของคนอื่นมาแล้วก็มันยังจะแถอีกอ่ะนั่นแหละฮะคือฝั่งที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาจะถล่มและถล่มแบบเต็มที่เลยเรียกคนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็มาแบบขุดคุยประวัติว่าคนนี้เคยตั้งกระทู้อะไรแล้วก็เคยแชร์อะไรมาบ้างแชร์ไปแชร์มาแชร์ไปแชร์มาปรากฏว่าโอ้โหตั้งกระทู้หลายอันกระทู้แบบคือแชร์ไอ้ร้านนู้นร้านนี้ให้แบบว่าร้านนั้นเจ๊งนี่ครับมันก็เลยแบบดราม่าขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเจอต้นตอแบบคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีก็จะขุดแล้วก็เมากันเป็นว่าเป็นหลังอะจริงๆนะแล้วก็มันจะด่าไปด่ามาด่าไปด่ามามันก็เลยเป็นต้นเหตุของดราม่าครับคือต่างคนต่างไม่ยอมนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดครับว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดจากคนคนหนึ่งแล้วไปโต้แย้งซึ่งการโต้แย้งฝ่ายเดียวไม่ยังไม่ถึงขนาดแบบเป็นดราม่านะครับเป็นแค่แบบว่าโต้แย้งไปว่านิดซึ่งเรื่องที่ดราม่าเป็นแบบว่ายังไม่ใช่ดราม่าจริงๆก็คือในช่วงที่รายการนึงครับเป็นรายการที่เขาเรียกว่าลอกแบบ VR Show มาก็ The Poll จำได้ไหมครับก็เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงที่ The Poll เนี่ยเขาเป็นรายการของช่อง3แล้วก็ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพุธประวัน 8:30 นหลังเรื่องเล่าชาวนี้ปัจจุบันไม่รู้ตอนนี้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ตอนนั้นเป็นกระแสเรื่องที่ The Poll เนี่ยเข้าไป copy VR Show ซึ่ง The Poll ก็ไม่สรุปสถานครับเขาไม่โต้กลับอะไรเลยเขาก็ปล่อยให้พวก VR Show ด่าการที่ทาง The Poll ไม่โต้กลับไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับคือปล่อยให้มันเป็นลมไปเนี่ยมันคืออย่าไม่อยากให้เกิดดราม่าไงคือมันไม่เกิดดราม่าแน่นอนครับแล้วก็พอ The Poll ไม่พูดมันก็ไม่เกิดดราม่าเนี่ยถ้าเดอะโพโต้แย้งกับขออภัยเรื่องนี้ไม่จะเกิดดราม่าทันทีอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือโจมตีแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่คือไม่โต้กลับไม่ทำอะไรทั้งนั้นมันจะไม่เกิดดราม่าโดยสมบูรณ์ 100% นะครับซึ่งดราม่าเนี่ยสมัยนี้มันเยอะแยะมากมายครับก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปครับเราจะมาพูดถึงผลกระทบของดราม่ากันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าดราม่ามันเกิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคนหลายคนครับมีคนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคลิปพี่ยาวจังเลยอ่ะอันนี้เอาสั้นๆและประมาณ8นาทีก็พอนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Camp Sasset ด้วยนะครับก็ facebook.com/campsassetth ครับมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ครับบางทีเราก็จะตอบบางทีก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ campsassetth.com ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของดราม่าครับคลิปนี้สวัสดีครับ